เส้นทางการประสบความสำเร็จของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันไปไม่มีสูตรตายตัวดังนั้นวันนี้ทีมงานของ Business Intelligence จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งชายผู้ที่เป็นนักธุรกิจไฟแรงประสบความสำเร็จเร็วและชายผู้นี้แหละครับที่ชอบคิดนอกกรอบไม่ยอมแพ้ต่อกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นถึงแม้ว่าเส้นทางชีวิตของเขานั้นจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่จังหวะชีวิตของเขานั้นถือว่าเป็นจังหวะที่ไม่ธรรมดาชายผู้นั้นมีนามว่าเซอร์ริชาร์ดแบรนสันครับเราจะเห็นตัวอย่างมากมายว่าคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการเงินไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งแต่เชื่อว่าในโลกนี้มีความยุติธรรมมากเพียงพอที่จะให้โอกาสสำหรับคนที่มีความทุ่มเทและมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ชีวิตของเขาโดยไม่ย่อท้อเซอร์ริชาร์ดแบรนสันเป็นตัวอย่างนักธุรกิจที่เข้าข่ายดังกล่าวเป็นคนแรกที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เขามีบริษัทในเครือมากกว่า360บริษัทภายใต้อาณาจักรเวอร์จินที่เขาบริหารมากับมือถึง4ทศวรรษจนกระทั่งวันนี้แบรนด์เวอร์จินกลายเป็นแบรนด์ที่แทรกตัวอยู่ทุกมุมโลกครอบคลุมตั้งแต่รถไฟโรงแรมเครื่องดื่มมือถือค่ายเพลงการเงินเรียกได้ว่าแทบจะทุกธุรกิจที่คนเราจะนึกออกนั่นแหละครับเขาได้ชื่อว่าเป็น CEO ที่มีความบ้ากล้าคิดนอกกรอบเขาเคยทำแม้กระทั่งธุรกิจท่องอวกาศและกำลังมีแผนที่จะดำดิ่งสู่ร่องน้ำลึกที่สุดในมหาสมุทร5แห่งภายในระยะเวลา2ปีข้างหน้าเท่านั้นหากย้อนกลับไปดูชีวิตในวัยเด็กของเขาจะพบว่าเป็นเด็กที่เรียนหนังสือไม่เก่งเพราะมีความผิดปกติทางด้านร่างกายและถูกดูถูกว่าเป็นคนไม่มีความสามารถแต่เขาก็ฉายแววความเป็นอัจฉริยะด้านธุรกิจตั้งแต่อายุ16ปีเมื่อเขาไม่ชอบกฎเกณฑ์ของโรงเรียนเลยมีแนวความคิดที่จะออกนิตยสารรายเดือนสำหรับนักเรียนที่ชื่อ Studentเพื่อเป็นช่องทางให้นักเรียนนั้นสามารถพูดตามความรู้สึกของตนเองจนมีรายได้จากโฆษณาบริษัทใหญ่ๆเป็นจำนวนมากจากนั้นจึงเริ่มขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อบันเทิงและเสียงดนตรีจนขยับขยายไปสู่สื่อสารมวลชนแขนงอื่นๆและพัฒนากลายเป็นสายการบินเชิงพาณิชย์ในที่สุดด้วยสไตล์การบริหารงานของเขาที่ถึงลูกถึงคนเพราะเขาเชื่อว่าหากต้องการสิ่งใดต้องลงมือทำเขาจะไม่ยอมให้คำว่าอุปสรรคและกฎเกณฑ์ใดๆมาขัดขวางจากเป้าหมายของเขาเขาจะมอบหมายความไว้วางใจให้กับลูกน้องอย่างเต็มที่และจะกระตุ้นให้ลูกน้องทุกคนลงมือทำในสิ่งที่ต้องการเมื่อลูกน้องกล้าคิดและกล้าที่จะทำก็จะเกิดแนวความคิดใหม่ๆที่ดีต่อธุรกิจและจะส่งผลทำให้ธุรกิจของเขาประสบความสำเร็จได้ไม่ยากและสำหรับริชาร์ดแบรนสันนั้นทุกสิ่งย่อมมีทางเป็นไปได้แต่ก็ใช่ว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จจะโรยด้วยกลีบกุหลาบที่หนักที่สุดนั้นก็คงจะเป็นครั้งที่แบรนสันกระโดดเข้าไปร่วมวงเปิดศึกน้ำอัดลมแข่งกับโค้กโดยเครื่องดื่ม Virgin Cola ซึ่งทำยอดขายได้ดีโดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์แต่หลังจากนั้นโค้กเห็นท่าไม่ดีเลยใช้บทหนักก็คือการลดราคาและสั่งไม่ให้บริษัทผู้รับผลิตและบรรจุขวดรับงานจาก Virgin Cola ทำให้ยอดขายตกลงไปและหายออกไปจากตลาดในที่สุดสุดท้ายเขาจึงหันมาจับตลาดเครื่องดื่มน้ำผลไม้สมูทตี้ซึ่งสามารถสร้างผลกำไรได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวแต่จนแล้วจนรอดเซอร์ริชาร์ดแบรนสันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสไตล์การบริหารในงานแบบครบเครื่องเป็นอย่างไรถึงจะเคยพลาดมาบ้างแต่สุดท้ายก็สามารถหาทางออกและพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ในทุกครั้งสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเซอร์ริชาร์ดแบรนสันในวันนี้นะครับก็คือเขาเป็นบุคคลที่กล้าคิดและมองโลกอย่างท้าทายไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆที่จะมาขวางทางสำเร็จของเขาและนั่นแหละครับคือก้าวแรกของถนนสู่ความสำเร็จและผมก็เชื่อนะครับว่าคุณผู้ชมนั้นย่อมมีทางของตนเองถ้าว่ามีความตั้งใจแล้วกลับมาเจาะลึกแนวความคิดในการทำธุรกิจอย่างชาญฉลาดได้ใหม่กับผมบรรพตธนาเพิ่มสุขและทีมงานผ่านช่วง Business Intelligence วันนี้สวัสดีครับ